มดหนูจิ้งจกตัวการทำให้แอร์เสียบ้านเพื่อนๆอาจเคยเจอปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียจากแมลงและสัตว์ตัวเล็กๆเข้าไปทำลายอุปกรณ์หรือเข้าไปทำรังจนทำให้เครื่องนั้นเสียปัญหานี้ในแอร์ก็ไม่มีข้อยกเว้นค่ะเหตุการณ์ที่เจอกันบ่อยคือจิ้งจกโดนไฟดูดตายที่ไฟเข้าคอยเย็นจิ้งจกเข้าแผงควบคุมคอยร้อนมดเข้าแผงควบคุมคอยเย็นเกิดช็อตเป็นรอยไหม้หรือว่าหนูเข้าไปกัดสายไฟมอเตอร์สวิงขาดค่ะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างที่ประกันแอร์ไม่รับเคลมแอร์มีการรับประกันแต่ละยี่ห้อแตกต่างกันไป1ปี2ปี3ปีไปจนถึง10ปีแต่การรับประกันมีเงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือและไม่รับเคลมอยู่เช่น1มดเข้า2จิ้งจกเข้าแล้วตายบนแผง3ฟ้าผ่าค่ะวิธีการป้องกันจิ้งจกหนูมดวิธีที่1คือการไล่ค่ะไล่แมลงและสัตว์ให้ออกห่างเช่นใช้ลูกเหม็นใช้กับคอยร้อนวางบริเวณใกล้ตัวคอยร้อนสเปรย์ไล่แมลง2คือการป้องกันไม่ให้แมลงสัตว์เข้ามาภายในตัวแอร์ของเราได้เช่นอุดหรือว่าปิดรูที่เดินสายไฟฟ้าหรือท่อน้ำยาจากผนังจากฝ้าเพดานท่อน้ำทิ้งของแอร์ควรยกสูงจากพื้นหรือห่างจากผนังพอสมควรเพื่อป้องกันแมลงเข้า 3. คือการกำจัดค่ะเราอาจจะใช้สเปรย์ฆ่าแมลงแต่มีข้อที่ต้องระวังค่ะคือเมื่อเราฉีดเข้าไปในแอร์แล้วต้องทิ้งไว้ให้สารเคมีหมดฤทธิ์ยาจึงจะสามารถใช้แอร์ได้ปกติค่ะก่อนที่เราจะฉีดก็ควรจะปิดเบรกเกอร์ด้วยนะคะสำหรับหนูเราก็อาจจะใช้กับดักหนูที่อาศัยอยู่ใต้ฝ้าเพดานได้ค่ะวิธีการฉีดสเปรย์ฆ่าแมลง 1. ปิดเครื่อง 2. โยกสวิตช์ตัดไฟลง 3. ฉีดสเปรย์เข้าช่องแอร์ที่คาดว่าแมลงเข้าไปอยู่ 4. รอให้หมดกลิ่นยาฆ่าแมลงหรือว่าผ่านไป4ชั่วโมงค่ะ 5. เปิดเครื่องใช้งานตามปกติ 4.การเลือกตำแหน่งติดตั้งเฉพาะคอยร้อนค่ะควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีความชื้นสูงเพราะว่ามดจะชอบเข้าไปติดตั้งตัวเครื่องให้สูงจากพื้นถ้าทำได้นะคะบริเวณรอบคอยร้อนจะต้องไม่ปล่อยให้มีหญ้ารกหรือว่าวางของไม่เป็นระเบียบซ้อนทับตัวเครื่องเนื่องจากแมลงสัตว์ชอบเข้าไปอาศัยค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ค่ะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดที่ปุ่มกระดิ่งเล็กๆตรงนี้ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียวอีกเคล็ดลับสำคัญที่ช่วยกำจัดจิ้งจกหนูแมลงได้ดีคือการเลี้ยงแมวค่ะน้องแมวสามารถช่วยเราได้ค่ะเพราะว่างานหลักอีกอย่างของน้องแมวก็คือการไล่จับจิ้งจกจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้จิ้งจกกลัวและไม่กล้าเข้ามาภายในบ้านนอกจากจิ้งจกแล้วยังสามารถไล่หนูไล่งูได้อยู่หมัดเลยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย